สวัสดีค่ะพบกับสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องนะคะวันนี้ดิฉันนางสาวมารีนาเนกาบานักวิชาการอุดมศึกษานะคะมีกิจกรรมมาร่วมกับท่านผู้ชมนะคะว่ามีอาหารที่จะนำเสนอสำหรับวันนี้สำหรับสาวๆที่รักสุขภาพแล้วก็คนที่ชอบกินอาหารประเภทผักผลไม้หรือรักสุขภาพด้วยเช่นกันค่ะวันนี้เรานำเสนอเรื่องก๋วยเตี๋ยวลุยสวนเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมมีอะไรกันบ้างค่ะส่วนผสมของก๋วยเตี๋ยวลุยสวนก็มีแผ่นก๋วยเตี๋ยวน้ำตาลทรายใบโหระพาใบสะระแหน่ต้นหอมผักชีนะคะพริกไทยป่นหัวไชเท้าแล้วก็แครอทผักกาดหอมถั่วงอกนำไปลวกสุกแล้วซอสปรุงรสไก่หั่นชิ้นแล้วลวกกุ้งลวกและปลาทูที่นำไปทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะหลังจากที่เราไปรู้จักส่วนผสมของก๋วยเตี๋ยวลุยสวนแล้วว่ามันมีอะไรบ้างแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปและเป็นขั้นตอนที่สำคัญก็คือเราต้องนำก๋วยเตี๋ยวที่เราซื้อจากตลาดนะคะวันนี้เราใช้แผ่นก๋วยเตี๋ยวที่มีขนาดใหญ่ก็คือเป็นแผ่นก๋วยเตี๋ยวที่ไม่ตัดนะคะพอเราได้แล้วเราก็จะต้องนำไปนึ่งนะคะตอนนี้น้ำเรากำลังเดือดแล้วนะคะเราก็จะเอาก๋วยเตี๋ยวที่เราจะห่อเนี่ยไปนึ่งใช้เวลาในการนึ่งประมาณ 5-10 นาทีนะคะแต่เราจะไม่นึ่งนานเพราะว่าแผ่นก๋วยเตี๋ยวที่เราซื้อมานี่มันสุกแล้วนะคะถ้าเรานึ่งนานจะทำให้แผ่นก๋วยเตี๋ยวเราเละจนเกินไปแล้วเราอาจจะมาห่อไม่ได้นะคะค่ะหลังจากที่เรานึ่งแผ่นก๋วยเตี๋ยวสุกไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการผสมเนื้อส่วนผสมที่เราจะมานำห่อกับแผ่นก๋วยเตี๋ยวกันค่ะขั้นแรกเลยนะคะส่วนผสมที่เรามีสำหรับการห่อก๋วยเตี๋ยวแล้วแต่ว่าท่านผู้ชมจะเป็นสามารถหาวัตถุดิบที่มาจากแหล่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์หรือว่าอะไรแล้วแต่ที่ชอบนะคะแต่วันนี้เราจะมีกุ้งนะคะเดี๋ยวจะผสมคือหมายถึงว่าเราจะเอาส่วนผสมที่เป็นเนื้อสัตว์นะคะมาผสมแล้วก็ปรุงรสก่อนที่เราจะไปห่อในแผ่นก๋วยเตี๋ยวนะคะมีกุ้งมีไก่นะคะวันนี้ที่เราใช้มีกุ้งมีไก่2 อย่างนะคะผสมปรุงรสด้วยพริกไทยป่นนะคะสักนิดนึงเพื่อดับคาวนะคะน้ำตาลทรายเพิ่มความหวานให้กับเนื้อสัตว์สักนิดนึงนะคะแล้วก็ตามด้วยซอสปรุงรสค่ะแล้วแต่ว่าท่านผู้ชมต้องการที่จะเป็นเนื้ออย่างอื่นก็ได้นะคะอาจจะเป็นเนื้อปลาหรือเนื้อวัวหรืออะไรก็ได้นะคะแล้วอาจจะเป็นเต้าหู้ก็ได้นะคะวันนี้ไม่ได้นำเต้าหู้มาหันให้ดูแต่ว่าถ้าจะผสมกันก็ไม่ว่ากันค่ะเพื่อความอร่อยแล้วก็ความชอบของท่านผู้ชมเองนะคะผสมให้เข้ากันนะคะให้น้ำตาลทรายละลายแล้วก็ให้เข้าในเนื้อสัตว์ที่เราต้องการนะคะเพียงแค่นี้คุณก็ได้เนื้อสัตว์ที่จะนำไปห่อกับแผ่นก๋วยเตี๋ยวแล้วล่ะค่ะแต่สำหรับผักที่เราจะนำมาใช้นะคะเราส่วนใหญ่เราเน้นเป็นผักที่สดนะคะถ้าเราต้องการผักที่นำไปลวกก็จะลวกแค่ถั่วงอกแล้วก็ผักที่มีขนาดใหญ่อย่างเช่นถั่วฝักหัวไชเท้าหรือแครอทก็ได้ค่ะตอนนี้เนื้อเราเข้ากันแล้วนะคะจากนี้เรามาห่อกันค่ะวิธีการห่อนะคะเราเอาแผ่นก๋วยเตี๋ยวแผ่นก๋วยเตี๋ยวที่เรานึ่งเมื่อสักครู่นะคะวางไว้ค่ะถ้าแผ่นก๋วยเตี๋ยวเรามีขนาดใหญ่หรือไม่เหมาะสำหรับการรูปแบบที่เราจะห่อเราก็สามารถตัดเป็นขนาดที่เราต้องการได้นะคะขนาดใดก็ได้ค่ะวันนี้เราสาธิตให้ดูว่าเราห่อชิ้นเล็กๆนะคะมันจะได้พอดีคำพอได้แล้วเอาเนื้อสัตว์ที่เราปรุงรสเมื่อกี้ค่ะใส่เลยนะคะใส่ตรงกลางวิธีการห่อหรือเทคนิคการห่อแล้วแต่นะคะแล้วแต่ท่านผู้ชมว่าจะมีเทคนิคหรือการห่อให้สวยงามอย่างไรนะคะเสร็จแล้วก็นำผักเลยค่ะจะมีถั่วงอกถั่วงอกนี้เรานำไปลวกเสร็จแล้วนะคะสุกแล้วด้วยใส่เลยค่ะสักนิดนึงค่ะใบสะระแหน่นะคะบางคนที่อาจจะไม่ชอบกลิ่นของใบสะระแหน่ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะเพื่อความสวยงาม
คือใบโหระพาสัก2ใบนะคะต้นหอมผักชีก็ใส่ได้ค่ะแครอทนี้ตรงนี้หมายถึงว่าถ้ามันชิ้นใหญ่ก็ตัดได้นะคะแครอทจะทำให้ก๋วยเตี๋ยวของเรามีความสวยงามนะคะเป็นสีสันมากขึ้นสุดท้ายก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือผักกาดหอมนะคะจะฉีกเป็นชิ้นเล็กๆหรือจะยังไงก็ได้หรือท่านผู้ชมจะเอาผักกาดหอมวางไว้ก่อนแล้วก็ส่วนผสมที่เป็นเนื้อสัตว์ตามหลังก็ได้ค่ะไม่ว่ากันวันนี้เราจะห่อแบบง่ายๆนะคะห่อแบบง่ายๆให้ดูก่อนได้แล้วค่ะจากนั้นนะคะเราจะพับข้างนะคะพับส่วนแผ่นก๋วยเตี๋ยวที่อยู่ข้างๆนี้พับเข้าหากันนะคะก๋วยเตี๋ยวลุยส่วนเนี่ยจะต้องมีเทคนิคในการห่อจะต้องห่อให้แน่นนะคะไม่งั้นไส้มันออกจะทะลักมาอยู่ข้างนอกนะคะค่ะแล้วก็อีกข้างนึงนะคะพับเลยค่ะอันนี้คือแผ่นก๋วยเตี๋ยวหรือก๋วยเตี๋ยวลุยส่วนที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดจานกันค่ะค่ะวิธีที่1ผ่านไปแล้วนะคะเป็นวิธีการที่ห่อง่ายๆสำหรับคนที่เพิ่งหัดทำนะคะสำหรับส่วนวิธีห่อวิธีที่2เนี่ยจะดูอาจจะมีความยุ่งยากซับซ้อนอีกสักนิดนึงนะคะเราจะห่อเป็นม้วนเป็นโรแล้วก็เราจะมาตัดดูว่าโชว์หมายถึงว่าโชว์ในเนื้อข้างในอะค่ะว่ามันจะสวยแค่ไหนนะคะเริ่มกันเลยค่ะเราแผ่นก๋วยเตี๋ยวที่เรานึ่งสำเร็จแล้วนะคะวางบนเขียงหรือวางบนภาชนะนะคะต่อด้วยผักกาดนะคะผักกาดหอมถ้าท่านผู้ชมที่ไม่ชอบผักกาดหอมก็เป็นผักอย่างอื่นได้นะคะแล้วแต่ตามอัธยาศัยเลยค่ะแต่ต้องคำนึงอยู่ตลอดเวลานะคะว่าก๋วยเตี๋ยวลุยสวนเราเนี่ยจะต้องเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ห่อแน่นนะคะแน่นจะไม่ลุยคุณลักษณะที่ดีของก๋วยเตี๋ยวลุยสวนนะคะใส่แครอทนะคะเพิ่มสีสัน2อันนะคะหัวไชเท้าหัวไชเท้านี้สำหรับคนที่ชอบสดก็ทานได้นะคะแต่ถ้าไม่ชอบกลิ่นของหัวไชเท้าที่มีกลิ่นเฉพาะก็ลวกได้นะคะไปลวกก่อนต้นหอมนิดนึงนะคะต้นหอมสักนิดนึงใบโหระพาค่ะใบสะระแหน่